ทีนึงเนี่ยนะครับครับอันนี้พอดีกระวังนี่ครับประมาณต่อแดดครับอยู่ในครับประมาณ4ปันถึง5ปันนะครับอยู่ในหันนะครับประมาณนั้นครับอืมครับกระซักแล้วก็มันจะเป็นกระจก3บานหลักอืมแล้วแป๊บแล้วก็หันเงากลับไปที่สถานใกล้เตียงเกินมาครับครับออกจากนี้ปุ๊บก็ขึ้นเขาดูตามปีกล้องจอนฟิตเนาะแต่เข้าไปในหั่นพอในหั่นกับผมมีคนไงมีคนอยู่ว่าเอาอยู่ตรงนี้นั่นน่ะเนาะอยู่ตรงนี้แค่ลงเที่ยวมากก็คือเปิ้นเข้าไปขึ้นไปแต่ก็มีเอาบางครั้งนั่นน่ะแต่ว่าตะวันนั้นน่ะลงจะรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วแล้วมันก็เดินขึ้นไปอืมยายังนึกในใจว่าเขาจะมานั่งสมาธิเจ๊หอกปอกเน่าเจียวสั้นมาเออแล้วซื้อแหละเอาหน้าเขากลับเลยไปจ้าคนนี่แต่เนี่ยจะวางเขาเหมือนได้ไปค่ะเขาไม่ได้จะได้ต่อไปได้ทำอย่างนี้ต่อไปกันเดียวตอนแรกนะครับเปิดดูหรือว่าเป้าเนี่ยมันสตั้งผมมีสตั้งผมมีแต่คุณแจล็อกอยู่เหมือนเดิมก็คุณแจล็อกอยู่เหมือนเดิมเขากับแป๊กใจนะครับว่าพอดีทำวัดเสร็จกับลูกขึ้นไปพอแดงลงมาห้องแจหน่อยเนี่ยครับครับคุณยายเอาคุณแจมาตัวนี้เนาะเป็นตู้เป็นตู้กระจกนะครับเป็นตู้กระจกด้านหลังไม่แต่หลังไม่ด้านหน้าเป็นกระจกแล้วก็มีแต่ว่าสังเกตพอผมมีสตังค์อยู่เองนะครับเมื่อสตังค์มันจะอยู่ซุ้มอย่างเงี้ยสิบก้อนเฮาก็มีอยู่เนี่ยอาหารยังมีอยู่ก็เลยว่าแปลกใจแต่แปลว่ากุญแจไปแก้หอมกุญแจกระบอกบุ๊กไว้เนี่ยครับกับกุญแจกระแทกเหมือนเดิมก็ได้หัวเสื้อใต้มาบอกแปลกใจว่าบอกอู้วูนั้นบอกอุ้ยไม่อุ้ยมันเนี่ยว่าครับสตูผงัดมันก็เฮ้ยฟื้นอะไรเนี่ยแต่ตกใจครับก็เลยเป็นว่าเดี๋ยวเขาพอกล้องวงจรครับเอาไปดิกระแจ้งตำรวจมันนอนมันอยู่ว่าเขาหนึ่งคนนอนดาวน์แล้วพูดกับประสานไม่พูดกับประสานตั้งอันคือเรื่องจุด